بسم الله بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านสายใหม่สายใหม่อาจารย์มาให้ผมแล้วเหรออ๋อ อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมพิเศษแบบพิเศษสุดๆเลยนะฮะเนื่องจากว่าไม่มีการวางแผนแล้วก็ไม่มีการคิดกันมาก่อนหน้าวันนี้เลย อันนี้มาจากว่าบางมุฮัมมัดในกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยส่งข้อความมาถามกับผมนะครับว่าวันนี้มีบรรยายที่ไหนผมอยากจะไปถ่ายนะครับผมก็เลยจัดให้นะฮะให้มีการบรรยายซะที่นี่เลยผมก็ชอบนะครับอะไรที่แบบมันตื่นเต้นคือทำอะไรที่แบบมันฉุกระหุกเนี่ยชอบมากนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นอะไรที่แบบท้าทายพวกเรามากว่าเราจะพร้อมมั่งไว้แค่ไหนถ้าเรา เป็นคนที่มีการเขาเลยฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็พร้อมเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสถานที่หรือการพูดในเรื่องราวศาสนาพร้อมนะครับทุกเวลาอินชาอัลเลาะห์ก็วันนี้มีโอกาส ได้มาพูดคุยกับอาจารย์ชูเอฟด้วยนะฮะในหัวข้อที่มีความสำคัญนั่นก็คือความสำคัญของดุลฮิจญะห์ความสำคัญในเรื่องของกุรบานนะครับเพราะว่าเชคอุซัยมินเขาบอกว่าเชคอุซัยมินบอกว่าคือบรรดามุญาฮิดบรรดาผู้ที่ต้องการในเรื่องการจิฮาดทั้งหลายเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนักรบมุสลิมเนี่ยต่างกันพร่ำเพ้อถึงสมรภูมิรบเหมือนกับว่าใจเนี่ยปรารถนาใช่ไหมเยาวชนเนี่ยเยอะแยะเลยฮะหลายทั่วทุกมุมโลกเลยเวลาเห็นข่าวๆที่ซีเรียหรือว่าที่ปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็จะมีจิตใจฮึกเหิมอยากจะเข้าไปสู้รบอยากจะไปช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมเชคอุซัยมินบอกว่า มันเป็นเรื่องแปลกมากๆสำหรับบุคคลที่อยากจะได้ความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นคืออยากได้จิฮาดเพื่อแสดงถึงอีมานของตัวเองนี่แบบมันสูงส่งนะครับคือแบบสามารถจะทิ้งโลกดุนยาได้เพื่อไปฉาบฉวยหรือว่าไปหยิบในเรื่องของโลกอาคิเราะห์แต่ปรากฏว่าพอมาถึง10วันเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถจะขมักขม้นในเรื่องของการทำอิบาดัตได้เชคอุซัยมินบอกเป็นเรื่องแปลกเพราะว่า10วันของเดือนดุลฮิจญะห์ที่เรากำลังอยู่เนี่ยถือว่าเป็น10วันที่สำคัญที่สุดในปีนึงเลย10วันที่ดีที่สุดในปีนึงคือ10วันของดุลฮิจญะห์ภาคผลที่มากที่สุดในการปฏิบัติในการอิบาดัตก็คือ10วันของดุลฮิจญะห์นักวิชาการบอกว่า10วันในช่วงเช้าที่ดีสุดคือ10วันดุลฮิจญะห์10วันในช่วงกลางคืนที่ดีสุดคือ10คืนรอมฎอน10คืนสุดท้ายรอมฎอนฉะนั้น10วันในเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรฮะเป็นของขวัญเป็นของแถมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หลังจากรอมฎอนกับชีวิตผู้ศรัทธาเป็นเรื่องแปลกสำหรับบรรดามุญาฮิดบรรดานักต่อสู้ศาสนาอยากจะเข้าไปร่วมรบอยากจะนู่นอยากจะนี่อยากจะนั่นแต่10วันรอมฎอน10วันดุลฮิจญะห์เนี่ยกลับไม่อ่านกุรอานไม่มีการบริจาคไม่มีการขมักขม้นในเรื่องของอิบาดะห์เลยคือมันเป็นเรื่องแปลกอ่ะมันเป็นเรื่องแปลกมากเพราะ10วันนี้คือสุดยอดแล้วอ่ะของวันเวลาแห่งความดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านกุรอานเนี่ยมันต้องมากกว่าวันอื่นๆวันนี้เราจ่ายสกาดหรือยังเราจ่ายซะละกอฮ์หรือยังทำบุญหรือยังวันนี้ใครไปมัสยิดเนี่ยไอ้กอมาตุนมุมีนินที่เราไปละหมาดมาส่งเนี่ยมีใครคิดไหมอ่ะถ้าเราบริจาคแค่10บาทแค่20บาทให้กับมัสยิดเราก็ได้ภาพผลแล้วถ้าไม่มีใครคิดอ้าวคุณพลาดแล้ววันศุกร์เนี้ยคือวันศุกร์เนี้ยคุณพลาดแล้วมีใครคิดไหมไม่ต้องบอกรู้อยู่แก่ใจอ้าวบริจาคให้คนจนมีไหมเนี่ยเราก้าวเท้าเข้ามาใน10วันแล้วเนี่ยมีไหมเอาอ่านกุรอานมากกว่าเมื่อวานเนี่ยก่อน10วันมีไหมอ้าวแต่ก่อนเนี่ยเดือนอื่นๆเนี่ยเล่นเกมทุกวันศุกร์วันเสาร์อ้าวพอ10วันสุดท้ายฉันปิดเกมไม่เล่นเลยจะเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา10วันเนี่ยขอของแถมจากอัลเลาะห์เนี่ยมีไหม
ปล่อยวันเวลาให้มันปกติเหมือนกับเดือนอื่นๆนี่ถือว่าไม่ให้เกียรติต่อความสูงส่งของอัลเลาะห์ไม่ให้เกียรติการกําหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์เป็นผู้ที่เลือกวันไหนดีสําหรับเราวันไหนดีสําหรับบ่าวอัลเลาะห์เป็นผู้ที่เลือกฉะนั้นถ้าอัลเลาะห์เลือก10วันนี้เป็นวันที่ดีแต่เราไม่เอานั่นคือเราคิดไม่ดีนะครับเราคิดไม่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวันนี้เราจึงจัดบรรยายเพื่อมาเน้นย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งว่าใน10วันซุลฮิจญะห์เนี่ยมันมีอะไรบ้างวันอะรอฟะห์ที่เราจะต้องไปถือศีลอดมีอะไรบ้างที่เป็นภาคผลและรวมไปถึงวันอีดอัลอุฎฮิยะห์กุรบานเนี่ยมันคืออะไรนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์ชุยก็จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับแล้วก็จดจำนะครับขอให้เรามีความรู้สึกใจความรู้ของเราเนี่ยจะได้ยังประโยชน์แก่เรานะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีความรู้ที่ได้รับประโยชน์และออกห่างจากความรู้ที่ไร้ประโยชน์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีหัวใจที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะครับและให้เราพ้นจากหัวใจที่ไม่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอเชิญอาจารย์ชูเอฟครับผมเชิญครับติดไหมอาจารย์ بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดานักเรียนทุกคนที่ได้มารับฟังและก็รวมไปถึงคนอาวุโสท่านอาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่ครับก็หัวข้อในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับความสำคัญของเดือน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงการสร้างมนุษย์และก็ยินในโลกดุนยานี้ว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างมนุษย์และก็ยินมาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาคอละกุตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนและฉันก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างยินและก็มนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ของพวกเราในโลกดุนยานี้ก็คือการแสวงหาความพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เป็นการถูกสร้างมาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันเวลาทั้งหลายปีแล้วปีเล่าหรือว่าช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เราจะต้องพยายามที่จะแสวงหาความดีให้มากที่สุดเพื่อที่เรานั้นจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เน้นหนักอายะห์นี้ว่าจุดประสงค์หลักของการสร้างมนุษย์และก็ยินมาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ของบรรดาผู้ที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะต้องมีการมีเจตนารมณ์ตลอดเวลาว่าจะต้องพยายามที่จะใฝ่หาความดีพยายามที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงใช้แล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะทำให้เขานั้นได้เป็นผู้หนึ่งจากผู้ที่ได้รับ ชัยชนะในวันอาคิเราะห์และก็รอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากุนอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบุกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากว่าพวกท่านทั้งหลายกุนอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากพวกท่านทั้งหลายนั้นรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันคือปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮบิบุกุมุลลอฮ์วะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมและอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านทั้งหลายและจะไปโทษจากบาปทั้งหลายอายะห์ดังกล่าวส่งเสริมให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเรายืนยันถึงการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพสักการะ
นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรานั้นเป็นผู้หนึ่งที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นที่เรานั้นจะต้องพิสูจน์คำประกาศของเราที่เราจะต้องทำให้เห็นเป็นประจักษ์คือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีและเจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮบิบุกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านวะยัฟฟิรละกุมดุนูบะกุมและจะอภัยโทษจากบาปของพวกเราและเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รักคนหนึ่งคนใดแล้วแน่นอนเหลือเกินเขาจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้รับความโปรดปรานที่มากมายและก็อัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้บุคคลเหล่านั้นคนหนึ่งคนใดที่อัลลอฮ์รักและก็อภัยโทษบ่งชี้ว่าคนนั้นเป็นผู้ที่อีมานและตักวาและก็คนนั้นเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์และเขาจะได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ซาลิกัลฟาวซุลอะซีมในวันกิยามะห์ก็คือการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคุซูฮูวะมานะฮากุมอันฟันตะฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอีกอายะห์นึงก็คือวะมาอาตากุมุรรอซูลอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมายังพวกท่านทั้งหลายฟะคุซูฮูจงยึดมันเอาไว้จงปฏิบัติตามจงเชื่อฟังวะมานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูและสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามปรามเตือนให้ระมัดระวังเราจะต้องออกห่างและก็งดเว้นลดละและก็หลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขณะของ10วันสุดท้ายของซิลฮิจญะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีวันไหนจากวันของดุนยาตั้งแต่สร้างนบีอาดัมมาจนกระทั่งถึงเราณขณะนี้และก็หลังจากนี้ไม่มีวันไหนที่จะดีกว่าหรือประเสริฐกว่าและเป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่า10วันแรกของซิลฮิจญะห์เพราะฉะนั้นการงานใน10วันแรกเป็นการงานที่อัลลอฮฺทรงรักมากที่สุดทรงพอพระทัยมากที่สุดเราจะต้องให้ความสำคัญใน10วันแรกของเดือนซิลฮิจญะห์เพื่อเป็นการบ่นบอกว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบ่งบอกว่าเรานั้นได้กระทําสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงรักและสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงรักเมื่อเรากระทําอัลเลาะห์จะเพิ่มพูนผลบุญอย่างมากมายในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานกิรออะตุลกุรอานวะซิกรุลลอฮ์การรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสศอดากาตไม่ว่าจะเป็นการบริจาคการบริจาคคนยากไร้คนจนหรือว่าการเลี้ยงอาหารหรือว่าศีลตุนอรหามการทำความดีการเชื่อมสายสัมพันธ์ต่อเครือญาติหรือการอิกรอมุนดอยฟ์การให้เกียรติแขกหรือการกล่าวอัลลอฮฺอักบัรซุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์ในสิบวันเหล่านี้ให้มากมากเพื่อที่เรานั้นจะได้รับความดีความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิวันนี้มันอาจจะเป็นวาซีละสื่อที่น่าจะทำให้พวกเรานั้นเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการงานทั้งหลายในสิวันนี้และสิวันนี้จะเป็นสื่อที่จะทำให้เรานั้นอันนะญะห์มินันนารรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวให้อาจารย์ดำคุยต่อเกี่ยวกับอายะมุนอัสกล้องเราบ้านๆครับไม่มีขากล้องสินะทำนี่แหละ ตอนนี้งบของโรงเรียนเนี่ยน้อยจริงๆนะฮะอันนี้10วันเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับคนที่บริจาคนะครับพี่น้องที่รับชมทางบ้านเนี่ยที่ไม่รู้จะไปบริจาคที่ไหนเนี่ยก็โรงเรียนฮาฟิซอัลลูกานเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่า10วันเนี่ยการซอดากอหรือการทำความดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทวีคูณความดีนะครับในทางตรงข้ามถ้าหากว่าเราทำชั่วใน10วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทวีคูณเช่นเดียวกันในเรื่องของการลงโทษจำให้ดีนะมันจะมีวันเวลาช่วงเวลาที่ดี
ช่วงเวลาที่ประเสริฐสถานที่ที่ดีสถานที่ที่ประเสริฐถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วทำอิบาดัตอัลลอฮ์ก็จะให้แต่ถ้าเราไปอยู่ตรงสถานที่หรือเวลานั้นแต่ไม่ทำอิบาดัตหรือทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะทวีคูณการลงโทษฉะนั้นเราอยู่ในช่วงที่ดีนะครับอย่าทำตัวไร้สาระเหมือนกับที่เราผ่านมาในช่วง10วันดุลฮิจญะห์เนี่ยมันจะมีซุนนะห์ของท่านนบีหลายๆประการด้วยกันนะครับที่บรรดาซอฮาบะห์พยายามขมักขม้นทำกันแล้วก็เรื่องราวที่ทำให้เราน่าจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเองเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยบางครั้งเป็นคนดีได้จากการที่เราเห็นคนอื่นใช่ไหมอย่างผมเนี่ยบอกตรงๆว่าผมแต่งตัวให้อยู่ในหลักการศาสนามากขึ้นก็เกิดจากลูกศิษย์ทุกคนเลยเพราะเราพอมีลูกศิษย์เราต้องเป็นแบบอย่างคนที่เป็นลูกศิษย์กลับเป็นคนบังคับให้เราเป็นคนดีคนที่เป็นลูกของเราเราไปเห็นเขาสะท้อนออกมาว่าเอ้ยนี่มันตัวเราเมื่ออดีตนี่เรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองแล้วเพื่อลูกของเราจะได้เป็นคนดีในอนาคตคือเราทุกคนจำเป็นมีความจำเป็นมากที่ต้องได้เห็นภาพสะท้อนของคนเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นคนดีและเช่นเดียวกันใน10วันเนี่ยหรือว่าในเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็มีเรื่องราวมีอุทาหรณ์ที่เป็นเรื่องจริงอยู่ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเล่าให้กับบรรดาซอฮาบะห์เพื่อให้ซอฮาบะห์เป็นคนดีวันนี้ผมจะเล่าอยู่ 2-3 เรื่องนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อเพราะว่า10วันเนี่ยมันจะผูกในเรื่องของการกุรบานในเรื่องของการเชื่อเรื่องแรกเลยที่จะเล่าให้เราฟังคือลูกหลานของนบีอาดัมคือเราทุกคนได้ยินกันมาแล้วว่านบีอาดัมเนี่ยมีลูกหลายคนใช่ไหมฮะแต่ว่าหัวหลักของนบีอาดัมเลยเนี่ยคือกอบีลกับฮาบีลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้นบีอาดัมกับพระนางฮาวะเนี่ยคลอดลูกทุกปีและปีหนึ่งคลอดเป็นแฝดนะครับหรือว่าคลอดลูกอยู่ตลอดนี่เป็นความสามารถที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่นบีอาดัมเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้กับนบีอาดัมกับพระนางฮาวะเป็นบทบัญญัติที่ต่างจากบทบัญญัติอื่นนั่นคือคนที่เป็นลูกเนี่ยสามารถแต่งงานกันได้ซึ่งบทบัญญัติเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วพอมาถึงยุคของเราเนี่ยพี่น้องเราไม่สามารถแต่งงานกันได้ทีนี้การแต่งงานที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนบีอาดัมคือการไขว้แฝดแล้วก็แต่งงานกับอีกเหมือนกับว่าแฝดคู่แรกที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็จะได้แต่งงานสลับคู่กับแฝดน้องนะครับคนที่เกิดออกมานะครับเป็นพี่คนโตที่ชื่อว่าคอบีลนะครับได้แฝดผู้หญิงที่หน้าตาสวยและแฝดน้องเนี่ยชื่อว่าฮาบีนได้ผู้หญิงที่หน้าตาขี้เหร่คือไม่สวยเสร็จแล้วเนี่ยเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นบีอาดัมบอกให้สลับคู่แต่งเนี่ยเป็นกำหนดเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮฺแต่มีคนไม่พอใจยูซุฟอะไรฮะมีเสียงอะไรฮะครับรักษาการฟังในมัจลิสของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องให้เกียรติคนพูดนะครับนบีอาดัมเนี่ยบอกกับลูกชายว่าเจ้าสองคนเนี่ยต้องสลับคู่แต่งกันกอบินกับฮาบีนต้องสลับคู่แต่งกันปรากฏว่าคนที่เป็นพี่กอบินเนี่ยไม่พอใจทำไมถึงไม่พอใจเกิดไม่พอใจที่ฮาบีนได้แต่งงานกับคนที่สวยกว่าดีกว่าด้วยกับความอิจฉาซึ่งสิ่งแรกเลยที่จะทำให้เราฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการอิจฉาอิจฉาในใจเนี่ยมันยังไม่ได้ฝ่าฝืนหรอกถ้าอยู่ในใจเนี่ยแต่มันเป็นประตูไปสู่การปฏิบัติเราไม่สามารถจะควบคุมการอิจฉาของเราได้ตลอดมีทางเดียวคือต้องเข้าใจในกำหนดของอัลลอฮฺแล้วต้องยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นถึงเข้าใจแต่ถ้าคนไม่คิดจะเข้าใจในการกำหนดของอัลเลาะห์และหัวใจยังให้คงไว้ซึ่งความอิจฉาเพื่อนอิจฉาใครก็ตามมันจะมาด้วยการปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยกอบีนมาด้วยการปฏิบัติคือไปหานบีอาดัมบอกนบีอาดัมถึงสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองที่ตัวเองไม่พอใจแหมมันโผล่ออกมาเป็นคำพูดบอกว่าฉันไม่พอใจที่ให้ฉันแต่งงานกับคนนี้เขาขี้เหร่ฉันไม่พอใจนบีอาดัมจึงบอกเอาอย่างนี้แล้วกันฉันให้พวกท่านเนี่ยทำกุรบานกุรบานมีความหมายว่า
กอรอบะแปลว่าทำสิ่งหนึ่งให้ใกล้ใกล้ทำให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาใกล้เราให้ใกล้ชิดในเรื่องการช่วยเหลือในการตอบรับดุอาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกุรบะตอบีนกับฮาบีนก็ต่างควรต่างไปทำกุรบะนะครับไปเอาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดมากุรบะฮาบีนเนี่ยไปหาพวกธัญพืชพืชผักต่างๆนานามาเพื่อกุรบะต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากอบินกอบินไปหาส่วนฮาบินเนี่ยไปเอาสัตว์มากุรบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่รู้หรอกว่าเหตุไหนที่ฮาบินเอาสัตว์แล้วกอบินเอาพวกพืชผลไม้แต่ว่ามีบางทัศนะได้อธิบายถึงการที่เอาใจใส่ต่อสิ่งที่เอามาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เราจะเอาอะไรถวายกับอัลลอฮ์หรือว่าจะทำสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่เราต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกับคุณมาเข้าเฝ้าการละหมาดเงี้ยคุณมาละหมาดคุณแต่งตัวคุณแต่งตัวไปเที่ยวคุณแต่งตัวคุณพรมน้ำหอมคุณหวีผมนะคุณหล่อคุณอยากจะให้สายตาคนมองมาที่คุณอย่างดีงามแต่เวลาคุณมาละหมาดเสื้อกล้ามตัวเดียวคุณมาละหมาดสโลงแบบขาดๆคุณมาละหมาดกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาคุณแต่งตัวมาแบบไม่ถูกหลักการศาสนามาแบบอย่างนั้นคุณมาเรียนในสถานที่ที่เราจัดไว้เรียนกุรอานเรียนหะดีษแต่คุณไม่ได้สร้างตัวเองให้อยู่ในลักษณะของผู้รู้ทุกอย่างเลยที่เราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเราไม่คิดจะเอาสิ่งดีๆมาเลยมันบ่งชี้ถึงความยำเกรงที่น้อยมากในใจเรามันบ่งชี้ถึงความยำเกรงความตะวัดความนอบน้อมถ่อมตนของเราเนี่ยมันน้อยมากเลยถ้าเราไม่คิดที่จะหาสิ่งดีๆเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเช่นเดียวกันกอบีนกับฮาบีนหาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดเพราะว่าเอาค่าของสัตว์กับค่าของผักเนี่ยมันต่างกันนะเอาจะเป็นนับวันเนี่ยเราไปซื้อเนื้อสัตว์กับไปซื้อผักเนี่ยในกิโลเท่าๆกันเนี่ยอะไรแพงกว่ากันสัตว์แพงกว่านั่นหมายความว่าฮาบีนเนี่ยเลือกที่จะสูญเสียเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลามากกว่ากอบีนแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็บอกในกุรอานว่าอินนามายะตะกอบบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮฺจะตอบรับการงานของคนที่ยำเกรงเท่านั้นถ้าคุณมาละหมาดไม่มีความยำเกรงอัลลอฮฺไม่รับถ้าคุณบริจาคไม่มีความยำเกรงอัลลอฮฺไม่รับถ้าคุณมาทำงานศาสนาไม่มีความยำเกรงอัลลอฮฺไม่รับถ้าคุณมานั่งฟังเรื่องราวศาสนาไม่มีความยำเกรงอัลลอฮฺไม่รับถ้าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับศาสนาของอัลลอฮฺและไม่ได้พกความยำเกรงมาด้วยอัลลอฮ์ไม่รับไม่รับเลยอัลลอฮ์ไม่รับของกอบีนแต่อัลลอฮ์รับของฮาบีนเสร็จแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ให้ฮาบีนแต่งงานกับคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากำหนดพออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารับฮาบีนเมื่อเป็นเช่นนี้คนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เนี่ยถ้าเขาไม่ตรวจสอบจิตใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยกำลังฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรือเปล่ามันก็จะยิ่งถล่มลึกในเรื่องของการฝ่าฝืนมากขึ้นมันจะถล่มไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวกอบินไม่รู้ตัวกอบินไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต่อไปหลังจากนี้คือกอบินจะทำอะไรแต่กอบินความอิจฉาในใจมันยังพังพูพออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลารับฮาบิบมันก็ยิ่งเพิ่มความอิจฉาเข้าไปอีกแต่งกับผู้หญิงก็ไม่ได้พอกุรบานแล้วก็ไม่ได้อีกเพิ่มความอิจฉาถ้ายอมจำนนตั้งแต่แรกไม่มีอะไรแล้วแต่อิจฉาแล้วไม่สามารถขจัดความอิจฉาได้ก็เพิ่มเข้าไปอีกพอเพิ่มเข้าไปแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องสังหารฮาบีนน้องชายที่เกิดมาจากบิดามารดาเดียวกันคนที่โตมาเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยโตมารักกันเล่นด้วยกันมาตลอดจนมาวันหนึ่งแค่เรื่องอิจฉาต้องทะเลาะกันและต้องฆ่ากันเพราะเรื่องอิจฉาและตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสอนอะไรเราสอนในขณะที่ฮาบีนก็รู้ตัวว่ากอบีนจะมาฆ่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าในอายะห์กุรอานบอกว่าละอิมบัสตะอิลัยยะดะกะลิตักตูลานีอัลลอฮฺบอกว่าฮาบีนบอกกับกอบีนว่าหากว่าพี่ชายจะยื่นมือของท่านมาเพื่อที่จะฆ่าฉันมาอานบีบาซิติมซิติยะดิยะอิลัยกะลิอักตูลักฉันก็จะไม่เป็นคนที่ยื่นมือไปฆ่าท่านนี่คือกฎของพี่น้องที่อัลลอฮ์วางเอาไว้หมายถึงอะไรให้ตายยังไงเราก็ไม่สามารถจะฆ่าพี่น้องมุสลิมเราได้
กฎนี้มันต้องเกิดขึ้นกับใจเราทุกคนให้ตายยังไงเราไม่สามารถจะทำลายพี่น้องเราได้ที่เป็นมุสลิมไม่ได้อันนี้คือตัวอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกคนดีเนี่ยคนที่อัลลอฮ์รักแล้วเขามีพฤติกรรมอย่างไรเวลาที่คนเกลียดชังเขาไม่ใช่ว่าต้องเกลียดกลับไม่ใช่ว่าต้องโกรธกลับนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องทำร้ายกลับแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องอะไรฮะนอบน้อมและยอมจำนนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยผ่านคำพูดของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสเนี่ยรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้อธิบายถึงอายะห์กุรอานนี้บอกว่าการที่มีการฆ่ากันมนุษย์คนนึงเนี่ยมุสลิมฆ่ามุสลิมคนนึงเท่ากับว่าฆ่าคนทั้งโลกมุสลิมฆ่ามุสลิมคนนึงมีค่าเท่ากับว่าฆ่าคนทั้งโลกคำพูดของอับดุลลาห์อิบนุอับบาสบางสายรายงานก็บอกถึงมัรฟูถึงท่านนบีบางสายรายงานก็บอกว่ามาวกูฟถึงท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสแต่คำพูดที่มาจากซอฮาบะห์มันคือหลักการอับดุลลาห์อิบนุอับบาสได้บอกเลยนะครับว่าการที่มุสลิมฆ่าคนคนหนึ่งเท่ากับเป็นการฆ่าคนทั้งโลกนักวิชาการปราชญ์ก็มาอธิบายว่าฆ่าคนทั้งโลกยังไง 1. ถ้าคุณฆ่าคนคนหนึ่งเชื่อเถอะว่ามันจะมีการฆ่ากันต่อหลังนี้ความกวดแค้นที่มีจากพี่น้องของเขาจากคนของเขาจากอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีวันจบสิ้นประหนึ่งอย่างนั้นเลย 2. คุณฆ่าพี่น้องคนฆ่าของคุณเนี่ยที่คุณฆ่าเขาเนี่ยความผิดบาปเท่ากับคุณฆ่ามนุษย์ทั่วโลกเลยที่อัลลอฮ์ไม่ชอบที่อัลลอฮ์ไม่ชอบถ้าเราทำร้ายคนคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานคอลิฟะห์ที่ถูกสังหารคอลิฟะห์มุสลิมที่ถูกสังหารในบ้านของตัวเองคืออุสมานอิบนุอัฟฟานในขณะที่มุสลิมอื่นๆเนี่ยมาล้อมบ้านของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเข้าไปหาท่านอุสมานแล้วก็บอกว่าฉันมาวันนี้ฉันมาเพื่อช่วยท่านแต่อุสมานบอกว่าอย่าเลยอย่ามาช่วยฉันในการสังหารพี่น้องมุสลิมจะให้ฉันเนี่ยสังหารคนทั้งโลกกระนั้นหรือโดยยกอายะห์กุรอานนี้ขึ้นมาแล้วมุสลิมนะครับยังไงก็จะไม่ทำร้ายมุสลิมนี่คือหลักการฉะนั้นเราต้องไม่มีการทำร้ายกันแต่การทำร้ายมันจะเกิดจากการอิจฉาริษยาเราต้องจริงคนเราจะไม่สามารถทำร้ายกันได้เป็นไปไม่ได้คนคนหนึ่งเดินมาไปหมัดไส้บังหมัดฟันคออะไรเงี้ยเขาบังหมัดเห็นแล้วลกตาฟันคอเลยเป็นไปไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้มัน impossible มากเลยคือเป็นไปไม่ได้คนคนหนึ่งจะฆ่าคนคนหนึ่งมันต้องมีอะไรในใจถูกไหมไม่อิจฉาไอ้นี่อ่านกุรอานเพราะไอ้นี่เป็นไอ้นู่นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่ไอ้นี่แต่งงานคนนู้นไอ้นู่นแต่งงานคนนี้อิจฉานิสัยแล้วคุณไม่สามารถขจัดความอิจฉาได้คุณจะทำร้ายไม่ทำร้ายใครคุณก็ทำร้ายตัวคุณเองคุณทำร้ายตัวคุณเองแน่คุณทำร้ายตัวคุณเองด้วยการคุณไม่พอใจในกำหนดของอัลลอฮ์คนนู้นรวยกว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นอย่างนู้นคนนู้นอย่างนี้คุณไม่ไปทำร้ายใครนั่นคือคุณทำร้ายความรู้สึกอากีดะห์ของคุณแล้วเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรู้ในเรื่องของการกุรบะห์อีกเรื่องนะครับก่อนที่จะส่งให้อาจารย์ชูเอฟเป็นเรื่องของการเชือดเหมือนกันแต่เป็นอุทาหรณ์ที่เล่าถึงบะนีอิสรออีลที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาได้เล่าไว้ในสุรอัลบาการะห์ขณะที่บานีอิสรออีนเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาให้หลงไม่สามารถเข้าแผ่นดินปาเลสไตน์ได้เคยได้ยินเหตุการณ์นี้ไหมคนคนหนึ่งจากบานีอิสรออีนหรือว่าพวกยิวเนี่ยถูกสังหารและศพเนี่ยถูกเอาไปวางไว้บนหน้าบ้านของยิวคนหนึ่งพอชายคนนี้ออกมาเปิดประตูบ้านปรากฏว่าเจอศพก็บอกกับคนทั่วไปว่าฉันไม่ได้ฆ่าแต่มีคนก็บอกว่านี่มันหลักฐานว่าคุณนะฆ่าเพราะว่าศพมันอยู่หน้าบ้านคุณเกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันตกลงแล้วใครเป็นคนฆ่าคนก็ไปหานบีมูซาอะลัยฮิสลามตุสลามยิวนิสัยเขาน่ะนะอย่าเป็นนะเวลามีปัญหาชอบเข้าหาพระเจ้าแต่เวลาไม่มีปัญหาลืมพระเจ้านี่คือนิสัยยิวมุสลิมนะอยู่ในสภาพที่ดีก็ต้องเข้าหาอัลเลาะห์อยู่ในสภาพที่ไม่ดีก็ต้องเข้าหาอัลเลาะห์
มีดีก็บริจาคพอเกิดวิกฤตก็ยังบริจาคอยู่ไม่ใช่ว่าหวงตัวเองนั่นคือมุสลิมแต่เป็นลักษณะยิวเนี่ยคือดีลืมอัลลอฮ์ไม่ดีค่อยเข้าไปหาอัลลอฮ์มุสลิมเราเป็นอย่างนี้หลายคนอยู่เฉยเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบอะไรก็อยู่เฉยพอวันนึงอัลลอฮ์ทดสอบให้เกิดความยากจนเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งเอาแล้วเรื่องละหมาดแล้วละหมาดไรละหมาดกิยามุลเลนเริ่มขอดูอาจากอัลลอฮ์หนักหนักแล้วนี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่สะกิดเนี่ยไม่เข้าหาอัลลอฮ์เลยนะมุสลิมเราในปัจจุบันนี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สอนเรื่องนี้เหมือนกันในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เสร็จแล้วเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ไปหานบีมูซาอะลัยฮิสลาตุวัสสลามบอกนบีมูซาช่วยอะไรนะบอกเราหน่อยว่าใครเป็นคนฆ่าช่วยตัดสินหน่อยว่าอิมกอละมูซาลิกอุมมิตอนที่นบีมูซาบอกกับกลุ่มชนของเขาว่าอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตัซบะฮูบะกอเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช้ให้ท่านนั้นเชื่อวัวตัวนี้เชื่อวัวตัวนี้ทำไมพวกเขาก็บอกว่ากอลูอาจจะจะคิดดูนะฮูซัวโอมูซานี่ท่านล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยฉันมาถามท่านว่าใครฆ่าพวกของฉันแต่ท่านให้ฉันไปหาวัวมาเชื่อล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยนบีมูซาก็บอกว่ากอละอูดุบิลลาฮิอันอากูนมินันจาฮิลีอูดุบิลลาวัลอัยาดุบิลลาขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการที่ฉันนั้นเป็นคนที่ไม่มีความรู้และพวกคำพูดของพวกเขาเนี่ยที่มาเหมือนกับจะมาหมิ่นมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาพูดฉันไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้ล้อเล่นอะไรเลยและพวกเขาก็บอกว่ากอลูดูอลานารับบะกะยุบัยยินลานามาฮีมูซาช่วยบอกกับอัลลอฮ์ช่วยบอกกับพระเจ้าของเจ้าหน่อยว่าลักษณะวัวที่จะให้ไปเชื่อเนี่ยเป็นยังไงนบีมูซาก็บอกว่ากอละอินนะฮูยะกูลูอินนะฮาบะกะเราะห์แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวัวตัวนี้นะลาฟาริดูวะลาบิกรุนอาวานุมไบนะซาลิกมีลักษณะของมันคือวัวที่ไม่สาวแล้วก็ไม่แก่อยู่ระหว่างอายุพอดีคือไม่ใช่ว่าสาวเลยไม่ใช่ว่าเด็กเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าแก่ไปอยู่พอดีก็แล้วก็นบีมูซาก็บอกว่าฟัฟอลูมาจุมาร์พวกท่านทั้งหลายจงไปทำในสิ่งที่พวกท่านถูกใช้คือถ้านบีถ้าบันิอิสรออีนเนี่ยพวกยิวนะได้ยินแบบนี้แล้วไปหาวัวมาเชือดมันจบแล้วตั้งแต่แรกแต่นิสัยของบันิอิสรออีนคือไม่พอไม่เคยพอกับกำหนดของอัลเลาะห์ไม่เคยพอกับคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ชอบสงสัยชอบเพิ่มเติมชอบสร้างหายนะให้แก่ตัวเองก็ถามนบีมูซาต่อไปอีกว่าقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها มูซาไหนถามอัลเลาะห์หน่อยว่าวัวที่ให้ไปหาเนี่ยสีอะไรสีอยากจะรู้สีอะไรนบีมูซาก็บอกกอลอินนะฮูยะกูลอินนะฮาบะกะเราะซอฟรอฟาคิอุลลอนฮาตะซุรุนนาซิรินสีของมันน่ะสีเหลืองอารามคนเห็นแล้วสบายตาสบายใจพูดง่ายว่าวัวสวยมันเริ่มยากขึ้นสิใช่ไหมเพราะว่าถ้าไปเอาวัวเนี่ยที่อายุรุ่นเนี่ยไม่แก่แล้วก็ไม่เด็กเกินไปเนี่ยหาเยอะแยะเลยใช่ไหมแต่พอสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองอารามเนี่ยหายากขึ้นแล้วใช่ไหมไม่พอถามนบีมูซากอลูดูอุลนารับบะกะยุบัยลานามาฮิอินนัลบะกอเราะตะชาบะฮะอะลัยนามูซาบอกฉันไปบอกถามอัลลอฮ์หน่อยว่ามันเป็นยังไงล่ะไอ้วัวเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดเลยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกว่าอะไรฮะพวกเขาบอกอินชาอัลลอฮุละมุฮตะดูนคือถ้าอัลลอฮ์บอกเนี่ยเราจะได้รู้ว่าวัวแบบไหนอะไรยังไงเราจะได้ไม่ไปจับวัวผิดนบีมูซาก็บอกว่ากอละอินนะฮูยะกูลอินนะฮาบะกะเราะห์แท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวัวตัวนี้นะลาดะลูลุนตุซีลุลอัรฎวะลาตัสกิลฮัรซะมุซัลลัมะตุลลาชิยะตฟีฮาวัวตัวนี้นะเป็นวัวที่มีลักษณะไม่ยอมง่ายๆที่จะไปทำงานนะครับคือไม่ยอมที่จะทดนะไม่ยอมที่จะไถนะไม่ยอมที่จะอะไรเลยเป็นวัวลักษณะแบบนี้ด้วยลักษณะดีด้วยสีเหลืองด้วยอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยตายแล้วบันิสราอีลบอกตายแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะเนี่ยคือถ้ามันไปหาตั้งแต่คำสั่งใช้แรกเนี่ยเจอยังเจอแล้ว
มันเหมือนมุสลิมในปัจจุบันเนี่ยอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ละหมาดครับแล้วไปละหมาดนี่ต้องไปยังไงอ่ะมีรถไม่มีรถไปได้ไหมถ้าเกิดบ้านนู้นเป็นอย่างนี้ฉันจะไปคือถามจนเพื่อที่ให้ตัวเองจะได้ไม่ละหมาดหรือว่าเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างหรือว่าไม่พอใจในคำสั่งของอัลลอฮ์หรืออะไรก็แล้วแต่มุสลิมก็เป็นบานีอิสราเอลเป็นลักษณะอย่างนี้คือไม่พอใจในหลักการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เกิดความยากลำบากที่ตัวเขาเลยเกิดความยากลำบากที่ตัวเขาคืออะไรครับเขาไม่รู้ว่าจะไปหาวัวที่ไหนและไอ้วัวตัวนั้นเนี่ยที่ลักษณะอย่างนั้นมีแค่ตัวเดียวนี่คือการที่อัลลอฮ์กำหนดให้เกิดการช่วยเหลือกับเด็กคนหนึ่งด้วยจากผู้ที่ผิดต่อหลักการปฏิเสธต่อหลักการบิดเบี้ยวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาความช่วยเหลือที่ให้พวกเขามาสู่เด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าทรัพย์สมบัติเดียวที่ได้เป็นมรดกคือวัวตัวนี้แหละพอมาเจอวัวตัวนี้พวกยิวก็มาเลยขอซื้อวัวตัวนี้เด็กคนนี้บอกไม่ขายยิวบอกว่าเท่าไหร่ก็จะซื้อจะรวมเงินกันซื้อเพื่อจะรู้ว่าคนที่ตายเนี่ยใครฆ่าสุดท้ายเนี่ยจำนวนซื้อวัวตัวนี้นะสูงราคามากเกินราคาหลายสิบเท่าเด็กได้รับความช่วยเหลือนี่เสร็จแล้ววัวตัวนี้พอไปถึงนบีมูซานบีมูซาก็ให้เชือดแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าฟาดะบะฮูฮะวะมาคาดูยัฟอะลูนเชื่อไหมพวกบานีอิสรออีลเกือบจะไม่ทำมันเกือบจะไม่ได้เชื่อเพราะอะไรเพราะเอาจริงๆก็เสียดายตังค์อยากจะรู้พอเจอความลำบากพอในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ทั้งหมดพอมาถึงจุดที่จะต้องพีแล้วเนี่ยมูซาไม่เชื่อได้ไหมซื้อมาแพงนะวัวตัวนี้ซื้อมาแพงไม่เชื่อได้ไหมนบีมูซาบอกเชื่อสิก็ซื้อมาต้องเชื่อจะได้รู้ว่าใครฆ่าสุดท้ายก็ต้องเชื่อเชื่อแล้ววัวตายไม่มีค่าอะไรกับบานีอิสรออีลเลยเสร็จแล้วอัลลอฮฺสุลตาราก็ให้นบีมูซาเอาสิ่งที่เป็นอะไรฮะเป็นเนื้อของวัวตัวนี้ไปป้ายศพที่เสียชีวิตศพนั้นก็ลุกขึ้นมาอัลลอฮฺให้วิญญาณกลับและลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้เลยว่าใครเป็นคนฆ่าจนกระทั่งรู้ตัวเนี่ยว่าใครเป็นคนฆ่าพอรู้ว่าคนที่เป็นคนฆ่าศพนี้ก็ตายไปสุดท้ายและยิวก็ทำอะไรไม่ได้พอรู้ว่าคนนี้เป็นคนฆ่าเรื่องนี้ยิวได้เลยได้อะไรเสียตังค์เสียทุกอย่างเสียนู่นเสียนี่เสียนั่นสุดท้ายพอรู้ตัวคนฆ่าก็ทำอะไรไม่ได้นี่คือยิวเป็นเรื่องของการเชือดเหมือนกันแล้วมันก็มีอีกการเชือดหนึ่งอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้าอาจารย์ช่วยไม่ได้เล่าเดี๋ยวผมก็จะเล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนี่เป็นอุทาหรณ์ที่เราต้องเอาสะท้อนมาที่ตัวเราตั้งแต่เรื่องของลูกนบีอาดัมนะอย่าสร้างความอิจฉาให้เกิดขึ้นในใจยอมรับในกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะเพราะคุณไม่มีทางให้คุณมีกำลังสักกี่คนมีพลังอำนาจสามารถเคลื่อนภูเขาได้คุณก็สู้อัลลอฮ์ไม่ได้แน่นอนคุณไม่มีทางที่จะเทสู้กับอัลลอฮ์ได้ทั้งชีวิตของคุณสู้ไม่ได้มีแต่คุณต้องยอมจำนนและอัลลอฮ์จะได้รักคุณโปรดปรานในตัวคุณและให้คุณทวีคูณมากขึ้นและอุทาหรณ์ที่สองก็คือคุณอย่าเป็นคนที่ถามมากนะกับเรื่องราวศาสนาเช่นเรื่องอาหารเนี่ยอินนัลฮาลาลบัยยินุนวะอินนัลฮารอมบัยยินุนแท้จริงเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมเนี่ยอาหารเนี่ยชัดเจนอะไรคือฮาลาลอะไรคือฮารอมบางทีมาเจออะไรที่มันแบบคิดไปเองเหมือนกับยิวบอกกีบเท้าเนี่ยอะไรฮะสัตว์ที่มีกีบกินไม่ได้สัตว์ที่มีโหนกกินไม่ได้บางคนบอกปลาที่ไม่มีเกล็ดกินไม่ได้บางคนบอกไอ้นู่นกินไม่ได้ไอ้นี่กินไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ได้ฮารอมไว้เลยแม้แต่นิดเดียวคุณไปหาหลักการตรงไหนมาไม่รู้จนกระทั่งฮารอมสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในโลกนี้มีจริงไหมฮะสัตว์อะไรขึ้นบกขึ้นน้ำมันอาศัยอยู่ที่ไหนมากที่สุดเต่าอะนะคือมันบางทีเนี่ยสัตว์เนี่ยมันจะมีคือสัตว์บกสัตว์น้ำก็คือสัตว์น้ำที่นักวิชาการเขามีปัญหากันเขาแค่อยากจะรู้ว่าไอสัตว์ตัวนี้มันเป็นบกหรือเป็นน้ำไอสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแบบอยู่บนพื้น10วันอยู่ในน้ำ10วันเนี่ยมีไหมมีไหมไม่มีฉะนั้นบางทีเนี่ยคืออะไรที่แบบมันชัดเจนแล้วมันกินได้ก็คือกินได้อะไรที่มันแบบกินได้แต่ว่าไม่มั่นใจอะไม่แน่ใจหลักการอาจจะกินไม่ได้ก็ได้มันก็พาให้เรามีลักษณะคล้ายๆบานีอิสรออีลคืออะไรที่อัลลอฮฺสุบตาลาบอกชัดเจนก็คือชัดเจนอย่าไปสงสัยอย่าไปคิดมากและอย่าไปถามต่อ
คนที่ถามต่อก่อนหน้ายุคของเราเนี่ยได้รับความหายนะมาแล้วโดยเฉพาะสงสัยในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสงสัยไปซะทุกอย่างเลยทำไมต้องอ่านนะละหมาดทำไมตดแล้วต้องอ่านนะละหมาดอีกเพราะว่าการอ่านนะละหมาดไม่ได้ไปล้างก้นนี่แต่ว่าตดเนี่ยมันตดที่ก้นทำไมต้องไปอ่านนะละหมาดทำไมไม่ไปอ่านที่ก้นมีคนสงสัยมีคนสงสัยจริงๆสงสัยเนี่ยคือหลักการนะครับฉะนั้นบันิอิสรออินนะครับในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาเป็นอุทาหรณ์มาสะท้อนให้ตัวเราเป็นคนดีมากขึ้นครับอาจารย์เชฟเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเรื่องเล่าที่มาจากอัลกุรอานครับวินัสตักัลฮะดีซกิตาบุลลอฮ์คำพูดที่สัจจริงที่สุดก็คือคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินฮาซัลกุรอานะฮูวัลกอซัซุลฮักกะแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นเรื่องเล่าที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นทุกถ้อยคำที่เป็นที่มาจากอัลกุรอานล้วนแล้วแต่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในยุคอดีตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกุรอานนี้เป็นเรื่องเล่าที่เป็นบทเรียนแก่พวกเรามองอิซะห์วะอิบรอห์ที่เรานั้นจะต้องเขาเรียกว่าเรือนสติตัวเองและก็ให้เป็นแบบอย่างสิ่งที่ดีให้เรานั้นเป็นแบบอย่างสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้เรานั้นออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นเมื่อ เราอยู่ใน10คืนในสิบวันแรกของเดือนซิลฮิจญะห์เป็นโอกาสดีที่เราจะต้องกอบโกยผลบุญให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความดีหรือการซักฟอกตัวเองอัตตัสกียะการซักฟอกจากสิ่งที่ไม่ดีจากความอิจฉาริษยาจากความเกลียดชังจากการโกรธเกลียดจากการอะไรอีกยิงยะโสจองหองในตัวของเราเนี่ย10วันนี้เราจะต้องซักฟอกให้มันออกจากร่างกายของเราพอจะอัฟละฮะมันตะซักกะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากอดอัฟละฮะมันตะซักกะแน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตัวเองเขาจะได้รับชัยชนะขัดเกลาจากสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของเราจากลักษณะที่ไม่ดีเมื่อเรารู้ว่าหัวใจเรามีลักษณะที่อิจฉาริษยาเราจะต้องขจัดไปเรื่อยๆขจัดไปเรื่อยๆขจัดไปเรื่อยๆให้เรารู้เสมอว่าแท้จริงอัลเลาะห์ได้ประทานความดีให้กับคนนั้นอัลเลาะห์ให้ความเมตตากับคนนั้นยังไม่ถึงเวลาที่เรานั้นจะได้รับเราจะต้องยินดีกับเขาอย่าได้อิจฉาริษยาพอดอัฟละฮะมันตะซักกะคอยซักฟอกอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาต้องตรวจสอบตัวเองว่าเรามีลักษณะที่ไม่ดีหรือเปล่าหรือกัดเกลียดพี่น้องมุสลิมเราจะต้องซักฟอกออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะซาริอูอิลามักฟิรอติมมิรร็อบบิกุมวะญันนะตินอัฎวัสซะมาวาติวัลอัรฎวะซาริอูสุญญาทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะญันนะตินและก็สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัฎวัสซะมาวาติวัลอัรฎซึ่งความกว้างของสวนสวรรค์ที่อัลเลาะห์นั้นจะประทานให้กับผู้ที่รีบเร่งสู่ความดีผู้ที่รีบเร่งสู่การอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออัดดูฮาความกว้างของมันเท่ากับชั้นฟ้าเท่ากับฟากฟ้าและก็แผ่นดินทั้งหลายซึ่งมีความกว้างที่หาที่เทียบไม่ได้และก็อีกหลายๆอายะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเรานั้นสนใจในเรื่องของความดีให้มากที่สุดและก็ละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วมากที่สุดพอเราอยู่ในโลกดุนยานี้เพื่อที่จะกอบโกยเสบียงที่จะนำไปสู่วันอาคิเราะห์วะตะซัววะดูฟะอินนะคอยรุซาดีอัตตักวาอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าวะตะซัววะดูสุญญาทั้งหลายจงเตรียมเสบียงให้มากที่สุดฟะอินนะคอยรุซาดีอัตตักวาแท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดเสบียงที่ประเสริฐที่สุดก็คือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัสตะบิกุลคอยรอตจงรีบเร่งไปสู่การทำความดีโอกาสของเรานั้นเหลือไม่มากแล้วใน10คืนระยะเวลา10วันในเดือนซุลฮิจญะห์และวันที่9มีซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ถือศีลอดเยามันอารอฟะห์ฟัฎลุเยามินอารอฟะห์นบีได้บอกถึงความประเสริฐของวันอารอฟะห์
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله السنة التي قبله قبله والسنة التي بعده الله سبحانه وتعالى ได้ نبي محمد صلى الله عليه وسلم ได้บอกว่าฉันหวังว่าการที่เรานั้นได้ถือศีลในวันอารอฟะห์หวังว่าอัลเลาะห์นั้นจะลดบาปให้ปีที่ผ่านมาและก็ปีถัดไปยุกัฟฟิรออัซซะนะฮ์อัลลตีกับละฮูก็คืออัซซุนุบบาปที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาและก็ปีที่จะถัดไปหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลดบาปให้กับบรรดาคนที่ถือศีลอดในวันอารอฟะห์วันธรรมดาปกติเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลเลาะห์จะให้ใบหน้าของเขานั้นห่างไกลจากไฟนรกซะบะอีนะคอรีฟะ70ปีวันธรรมดาแต่นี่คือเราถือศีลอดในวันที่เป็นวันเวลาที่ดีที่สุดในโลกดุนยานี้เป็นช่วงที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดอัลเลาะห์ต้องให้ห่างไกลจากไฟนรกมากกว่า70ปีและก็หากว่าเราได้เพิกเฉยต่อสิบวันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายกับบรรดามุสลิมหลายๆคนที่ไม่สนใจในสิบวันแรกนี้ทำให้เขานั้นได้สูญโอกาสได้เสียโอกาสที่จะได้รับความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ามันอามิละซอลิฮะฟะลินัฟซีوَمَنْ أَسَافَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَحُونَ ใครก็ตามที่ได้กระทำคุณงามความดีเขาก็จะได้รับกลับตัวของเขาเองوَمَنْ أَسَافَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَحُونَ และใครก็ตามที่ได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทน ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَحُونَ หลังจากนั้นไปสู่พระผู้เป็นผู้ของสุเจ้าสุเจ้านั้นได้ถูกนำกลับไปหาอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่เดือนไหนก็แล้วแต่หน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาคือการแสวงหาความพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็คือการกอบโกยความดีให้มากที่สุดในขณะที่เรามีชีวิตอยู่หลังจากที่เราตายไปแล้วเราไม่สามารถที่จะหวนกลับมาโลกดุนยานี้และก็มาที่จะมาประกอบความดีอีกต่อไปแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับสิ่งที่ดีที่สุดจากผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าการเชือดกุรบานจะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลันตะนาลุลบิรลันตะนาลุลบิรฮัตตาตุงฟิกูมิมมาตุฮิบูนอัลลอฮ์บอกว่าสุเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้รับความดีจนกว่าสุเจ้านั้นจะบริจาคสิ่งที่สุเจ้ารักมากที่สุดอะไรที่เรารักมากที่สุดเราจะต้องบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่อัลลอฮ์นั้นให้พวกเรานั้นได้เชือดกุรบานหรืออุฮัยยะห์นั้นเพื่อบ่งบอกว่าเรามีหัวใจตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนทั้งเลือดและก็เนื้อไม่ได้ไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าว่าความยำเกรงเท่านั้นที่อัลลอฮ์นั้นจะทรงรับจากบรรดาผู้ที่ศรัทธาและก็เป็นโอกาสดีเช่นกันที่หลายๆคนยังหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่เป็นมะซียะในขณะนี้หรือว่าในวันเวลาช่วงนี้ให้เขานั้นได้ออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นให้ปลีกตัวจากความชั่วทั้งหลายสู่การอีมานสู่การทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้กับเนื้อกับตัวตอบะห์ตัวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่แน่ว่าหลังจาก10วันนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่มีชีวิตหรือว่าจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากเราเตรียมตัวพร้อม10วันแรกเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับความดีที่มากมายและโอกาสที่จะกลับมาหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อมันมาถึงเมื่ออายันมาถึงเราก็จะกลับมาหาอัลเลาะห์ในสภาพที่เราอะไรเรามีความพร้อมมีความยำเกรงมีความตักวาเป็นมุสลิมที่พร้อมสมบูรณ์ในเรื่องของการเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาYa ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun โอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานแล้วทั้งหลายสุเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการยำเกรงอย่างแท้จริง
ฟาลาตะมูตุนนะและก็อย่าได้ตายจนกว่าอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนจะเป็นผู้ที่มุสลิมูนยอมจำนนยำเกรงกับอัลเลาะห์มากที่สุดและก็เป็นโอกาสดีเช่นการที่เราจะปรับปรุงนิสัยของเรามารยาทของเราใน10คืนนี้ให้เป็นมารยาทที่สอดคล้องกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกย่องชมเชยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามีมารยาทดีที่สุดจากบรรดาผู้คนอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีมารยาทสูงส่งยิ่งหนึ่งจากมารยาทที่ดีที่เราจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะบรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ที่แสวงหาวิชาความรู้ก็คืออัตตะวาดุอ์การนอบน้อมการถ่อมตนซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะเอาฮาอิลัยยะอันตะวาดุอ์ฮัตตะลายะกูรอะฮาดุนอะลาอะฮัดนบีได้กล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นได้ลงวะฮีให้แก่ฉันได้สั่งให้ใช้ให้ฉันเนี่ยได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้มีการตะวาดุอ์นอบน้อมถ่อมตนระหว่างบรรดามุสลิมด้วยกันฮัตตะลายะกูรอะฮาดุนอะลาอะฮัดจนกระทั่งหรือจนกว่าไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะย่ำยีเหยียบย่ำศักดิ์ศรีอีกคนหนึ่งหรือว่าอวดดีถือดีกว่าอีกคนหนึ่งและก็เราจะเห็นว่าในช่วงนี้หรือว่าวันเวลาที่ผ่านมาได้มีการระหว่างการถกเถียงการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาและก็มีการดูถูกเหยียดยามดูเคนระหว่างบัยนัลอาลิมระหว่างผู้รู้กับผู้รู้ใช่ไหมหรือระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเราจะต้องมีลักษณะที่เป็นลักษณะที่ดีก็คือการนอบน้อมถ่อมตนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังความโปรดปรานกับอัลลอฮ์ให้มากที่สุดอย่าได้หวดดีอย่าได้หยิ่งพะยองอย่าได้ตะกับบดโอหังเพราะลักษณะอันกิบมุตอันมุตะกับบิดจะต้องเหมาะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นก็ขอเชิญอาจารย์อาดัมครับก็ฮัมดีลาครับก็อาจารย์มุลลอคอยรุนนะครับอาจารย์ชูเอฟนะครับอาจารย์ชูเอฟทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างผู้รู้กันเองคือนักเรียนของเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่านักเรียนของเราเนี่ยไม่ค่อยจะเข้าไปหมกมุ่นอยู่กับ Facebook ใช่ไหม เพราะว่ามือถือเราถูกเก็บหมดใช่ไหมมันจะมีการโต้เถียงระหว่างผู้รู้กันเองแล้วเวลาโต้เถียงกันเนี่ยมันเกินวิชาการก็มีการใช้คำพูดต่างๆนานาที่เป็นการจับจ้วงทำลายศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันเป็นการกล่าวหาเป็นการใส่ร้ายกันและกันมันจะแสดงให้เห็นเนี่ยถ้าสายตาเนี่ยมันจะแสดงเห็นเลยว่าคนที่พยายามจะดึงความยิ่งใหญ่ที่เป็นลักษณะของล็อตอย่างที่อาจารย์เชฟบอกเรื่องของการตะกับบดเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของล็อตองเดียวเรื่องความยิ่งใหญ่เรื่องการตะกับบดอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นอาภรณ์ของฉันใครมาเอามันไปเนี่ยฉันก็จะโยนมันลงนรกไปเลยคือมนุษย์เนี่ยถ้าเอาสิ่งเนี้ยที่เป็นลักษณะของเรามาใช้เนี่ยมีแต่จะต่ำต้อยและคนที่มีมารยาทดีจำให้ดีนะคนที่มีมารยาทดีแล้วดูแล้วมีความแข็งแกร่งมากกว่ามีผู้รู้คนหนึ่งทำการพูดตักเตือนชายคนหนึ่งเป็นผู้รู้เหมือนกันเวลาเราเห็นผู้รู้เวลาเตือนกันเนี่ยลองนึกสภาพนะผู้รู้ A เตือนผู้รู้ Bเตือนยังไงก็แล้วแต่เตือนไม่ว่าจะเปิดเผยหรือว่ายังไงก็แล้วแต่พอเตือนไปแล้วเนี่ยผู้รู้ B โต้กลับแล้วก็เตือนผู้รู้ A ผู้รู้ A ก็โต้กลับเตือนผู้รู้ B ผู้รู้ B ก็โต้กลับเตือนผู้รู้ A โต้กันไปโต้กันมาจับจ้วงกันไปจับจ้วงกันมาสายตาของเรามองแล้วเป็นไงดีมั้ยใช่มั้ยมุสลิมมุสลิมคืออันมุสลิมุมันซะลิมันมุสลิมีนะมินยะดิฮิวะลิซานิวะยะดิมุสลิมก็คือบุคคลที่รอดพ้นจากคำพูดจากการกระทำของเขาแต่ผู้รู้โต้กันอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งผู้รู้ A เตือนผู้รู้ B อีกตัวอย่างหนึ่งนะผู้รู้ A เตือนผู้รู้ B ผู้รู้ B บอกยะซากัลลอฮุคอยรอนผู้รู้ A งงเลยผู้รู้ A เตือนผู้รู้ B ผู้รู้ B บอกยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอบคุณครับสำหรับคำตักเตือนถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ขอบคุณครับสำหรับคำตักเตือนดูว่าใครยิ่งใหญ่กว่ากันภาพเนี่ยดูว่าใครยิ่งใหญ่กว่ากัน
ดูว่าผู้รู้บีโง่ไหมไม่โง่นะเขารักษาเกียรติเขารักษาสุนนะท่านนบีเขาดูยิ่งใหญ่มากนี่คือภาพที่เป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนเลยฉะนั้นเราเนี่ยที่เป็นนักเรียนเนี่ยยิ่งถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺจะยิ่งยกให้ยิ่งถ่อมตนยิ่งตะวาดุอะยิ่งนอบน้อมยิ่งมีมารยาทมีอัคลากที่ดีนะมันจะยิ่งกว่าคนผมผางโวยวายเดินมากลางงงพวกนี้คือคนที่ต่ำต้อยคนที่ต่ำต้อยจะพยายามปิดตัวเองด้วยการทำตัวใหญ่แต่คนที่ตัวใหญ่พยายามทำตัวเองให้ต่ำต้อยเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้พูดถึงบรรดาผู้รู้เนี่ยยิ่งเรียนรู้เรื่องศาสนามารยาทยิ่งดีมันเป็นของคู่กันยิ่งสภาพนอบน้อมพูดน้อยแต่เวลาพูดมาเนี่ยหลักฐานทั้งนั้นหลักฐานทั้งนั้นเลยนี่คือผู้รู้นะครับเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะปิดท้ายในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่พูดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอุทัยะรู้ไหมว่าทำไมถึงเรียกว่าอุทัยะรู้ไหมว่าอุทัยะคืออะไรฮะอุทัยะคืออะไรเรารู้จักกุรบานกุรบานแต่จริงๆเขาไม่ได้เรียกกุรบานนะเขาเรียกว่าอุทัยะในวิชาการบอกว่าคำนี้มาจากคำว่าดูฮาเพราะว่ามันเป็นช่วงเชื่อเวลาดูฮาช่วงใกล้กับเวลาดูฮาเรียกว่าอุทัยะคือการเชื่อกุรบานนั่นแหละอย่างที่เรารู้จักนั่นแหละทีนี้ที่มาที่ไปในเรื่องนี้มันมาจากสมัยนบีอิบรอฮีมกับลูกชายที่ชื่อว่าอิสมาอีลบางทัศนะบอกอิสฮากมีในสายรายงานบางซอฮาบะห์บอกว่าเป็นอิสฮากไม่ใช่อิสมาอีลที่ถูกเชื่อแต่ที่มีน้ำหนักมากกว่าคืออิสมาอีลในขณะที่นบีอิสมาอีลเนี่ยนะโตขึ้นมาเป็นหนุ่มอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าฟะลัมมาบะลอกะมะอะฮุซัยกอลายาบุนัยยะอินนีอะรอฟิลมะนามอันนีอัซบุบะฮุกะฟันซุรมาซาตะรอนบีอิบรอฮีมเนี่ยบอกกับลูกชายว่าฉันเนี่ยเห็นในความฝันว่าฉันเนี่ยเชื่อท่านและท่านเห็นอย่างไรเป็นแบบทดสอบเป็นสิ่งที่สะท้อนเราว่าเราทุกคนเคยถูกทดสอบหนักขนาดนี้ไหมมีใครในหมู่พวกเราเคยถูกทดสอบให้เชื่อลูกชายตัวเองไหมถ้าเชื่อลูกชายเลวอะได้ถ้าลูกเลวเนี่ยลูกไม่ดีลูกติดยาลูกเกเรเนี่ยให้ไปเชื่อเนี่ยโอเคมันจะได้ไม่ทำตัวไม่ดีต่อไปแต่ให้เชื่อลูกดีๆเนี่ยจะทำลงไหมนบีอิบรอฮีมเนี่ยรักนบีอิสมาอีลขนาดไหนนะครับถูกสั่งใช้ให้เชื่อลูกตัวเองเนี่ยถามฟังซุรมาดาตารอลูกชายเอ๋ยท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนบีอิสมาอีลซึ่งเป็นนบีความคิดที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับบอกว่ายาอับติฟอัลมาตุมัตซาตจิดุนีอินชาอัลลอฮุมินัสซาบิรีนโอ้พ่อจ๋ายาอับติฟอิฟอัลมาตุมัตจงทำในสิ่งที่พ่อถูกสั่งใช้สัตตาจิรุนีเดี๋ยวพ่อจะได้เห็นว่ามีนัสซอมีดีฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งจากผู้ที่อดทนยอมถ้าเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์นี่ยอมหนักหนาแค่ไหนก็ยอมทั้งพ่อทั้งลูกเลยพ่อถูกสั่งให้เชื่อลูกถูกสั่งให้ถูกเชื่อยอมทั้งคู่พอถึงเวลาที่นบีอิบรอฮีมพาอิสมาอีลมาขึ้นแทนที่จะเชื่อเนี่ยเอามีดที่คิดดูนะคนเป็นพ่อต้องเชื่อลูกนะก็ต้องรับมีดให้คมที่สุดเลยเพื่อที่ลูกจะได้ไม่เจ็บปวดมากที่สุดนึกถึงสภาพจิตใจของคนที่กำลังรับมีดเพื่อไปเชื่อลูกของตัวเองสุดยอดขนาดไหนเราอาจจะยังไม่รู้เพราะเราไม่ได้เป็นพ่อคนแต่เราสัมผัสได้ว่ามันต้องเป็นแบบทดสอบที่ค่อนข้างจะหนักมากแล้วตอนที่นบีอิบรอฮีมเอามีดลงที่คอของอิสมาอีลอัลลอฮ์ก็บอกว่านบีอิบรอฮีมผ่านแบบทดสอบแล้วอัลลอฮ์พอใจแล้วอัลลอฮ์พอใจแล้วอัลลอฮ์เปลี่ยนมาให้เป็นกุรบานจนกระทั่งถึงทุกวันของเราในวันนี้ให้มาล้ำลึกให้มาคิดว่าสิ่งที่เราอยู่เนี่ยที่เราถูกทดสอบเนี่ยหนักเท่ากับนบีอิบรอฮีมอิสมาอีลไหมถ้าหนักไม่เท่าเราผ่านมันไปได้แค่มาอ่านกุรอานในแต่ละวันเนี่ยไม่ต้องทำมาหากินเลยเนี่ยหนักไหมไม่นักทำไมอ่านไม่ได้ทำไมเรียนไม่ได้
พ่อแม่เราไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีที่เรามีเรื่องไม่ดีเป็นแบบทดสอบของชีวิตอะเทียบกับนบีบรอฮิมอิสมาอีลน่ะคนละเรื่องเลยแต่ทำไมเรารักอัลลอฮ์และพยายามไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราในวันอีดในวันอีดอัลอะฎฮาฉะนั้นเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกเอาไว้ในกุรอานหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบรรดาซอฮาบะห์แล้วผมกับอาจารย์ชูเอฟได้มานำเสนอให้กับพวกเราเก็บไปเป็นความรู้เก็บไปเป็นหลักการเก็บไปเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตของเราอย่าปล่อยให้มันผ่านแล้วก็ผ่านเลยไปอย่าคิดว่าตัวเองเด็กแล้วมันเป็นเรื่องนิยายนิทานไม่ใช่มันคือเรื่องจริงและสะท้อนให้เราเป็นคนดีและในเรื่องของหลักการอุดฮียะจริงๆเนี่ยมันมีประเด็นที่เราจะต้องรู้อีกเยอะมากเลยแต่ขอถามก่อนเด็กๆเอาถามแค่เด็กๆนะมีใครทำกุรบานบ้างมีไหมทำไหมครับทำไหมไม่มีใครทำไม่มีตังกุรบานเนี่ยถูกๆเลยเนี่ย3,000มีคนคนหนึ่งเป็นเด็กรุ่นเราเล็กกว่าเราด้วยพ่อเขาแนะนำลูกเอากระปุกใบหนึ่งเขียนเลยกุรบานปีหน้าเก็บเลยวันละ5 บาท2 บาท3 บาทเก็บไปเท่าไหร่ที่เหลือเดี๋ยวพ่อออกให้พอเก็บไปปรากฏได้ 4,000 กว่าบาทเด็กคนนี้เก็บ 4,000 กว่าบาทพอถึงวันกุรบานแกกระปุกออกมาพ่อจ๋าหนูขอทำกุรบานให้กับครอบครัวของเรา มาชาอัลลอฮ์ทำไหมแล้วถ้าเกิดคนในบ้านเราไม่มีใครทำเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ไม่ทำอุฎฮียะห์มีความสามารถไม่ทำนะไม่ต้องมามุศัลลาของฉันไปไกลซื้อโทรศัพท์ได้ไหมซื้อได้ซื้อรถได้ไหมซื้อได้ซื้อนู่นได้ไหมซื้อได้ซื้อเล่นโทรศัพท์เล่นเกมได้ไหมเติมตังค์ได้ไหมได้ทำกุรบานได้ไหมไม่มีตังค์ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้และก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสำนึกแต่อย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราเรียนศาสนาเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นใจเราให้เราเป็นคนดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะมีแบบของคนนู้นมันจะมีแบบของคนนี้มันจะมีแบบของบรรดาอัมบียะของบรรดาซอลิฮีนที่เขาทำไว้แล้วให้เราดูให้เราเห็นแล้วเราก็ทำได้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ปีหน้าถ้าปีนี้ไม่ทันก็ปีหน้านะครับและการที่เราจะทำกุรบานเนี่ยของเราเนี่ยนักเรียนหุ้นเงินกันนะครับแล้วก็บริจาคให้คนหนึ่งทำก็ได้ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าทำทุกคนหุ้นเงินกันและเอาส่วนเดียวได้ไหมไม่ได้นะคือถ้าผมอาจารย์ชูเอฟอัสมันอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยรวมตัวกัน4คนออกคนละ1,000 บาทเพื่อได้ส่วนหนึ่งและหวังว่าทุกคนได้กุรบานหมดเลย4คนเนี่ยอันนี้ไม่ได้เพราะกุรบานต้องคนคนเดียวแต่ถ้าหากว่าเรารวมตัวกันเอาเงินมาให้คนนี้เลยเอาคนนี้ทำกุรบานไปเลยคนนี้ได้เลยคนเนี้ยที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเราพอเขาทำแล้วเนี่ยมันก็จะพอเพียงกับคนในครอบครัวทั้งหมดเลยโดยมีหลักการว่าอยู่ในบ้านเดียวกันมีความรับผิดชอบร่วมกันในการเลี้ยงดูก็คือจะโดนหมดเลยเพราะว่าคนในบ้านเรามีพี่น้อง4คน5คนพ่อแม่เราทำคนเดียวที่บ้านเราก็ได้หมดเลยเพราะเราก็ดูแลกันมาแต่ถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันแต่คนละการเลี้ยงดูกันฉันเลี้ยงดูบ้านนี้อีกบ้านนึงฉันเลี้ยงดูอีกครอบครัวนึงนี้อันนี้ทำมันก็ต้องแยกกันอันนี้เป็นหลักคือมันมีอีกเยอะแหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยเชื่อตอนไหนละหมาดอีกยังไงอะไรในช่วงเวลาเนี้ยมีเยอะชาวล้อเราก็จะได้ร่ำเรียนแล้วก็ศึกษากันเพื่อวันอีดของเราเวลามันมาถึงเราจะได้ทำตัวถูกว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่าทำเหมือนตัวเองไม่เคยมีส่วนร่วมอะไรเลยในวันอีดพวกที่ผ่านมาบางคนเนี่ยผมเห็นนะผมเองก็เคยเป็นเด็กเคยวันอีดมาถึงเราไม่เคยมีส่วนร่วมอะไรเขาเชื่อก็เชื่อเขากินเนื้อก็กินเราไม่กินก็ไม่มาอยู่แล้วคือไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตัวเองไม่มีส่วนร่วมอะไรในอิบาดัตนี้เลยฉะนั้นไม่ได้ละต้องสนใจละและเด็กๆของเราทุกคนเนี่ยผมมีหลักสูตรทำวัวด้วยคุยกับทางที่กาญจนบุรีว่าเราจะส่งคนไปอย่างเช่น2 คนไปอยู่ที่นั่นอาทิตย์นึงไปทำวัวให้เป็น
ไปแล่วัวให้เป็นไปให้มีความรู้สักเล็กน้อยเพราะว่าวิชาเนี้ยผู้ชายเราเนี่ยตัวผู้เนี่ยสมัยเนี้ยไม่รู้เรื่องแล้วผู้ชายเราเนี่ยไม่รู้เวลาเชื่อทีไปดูสิไปดูนะเชื่อในกรุงเทพเนี่ยคนที่มาแล่เนื้อส่วนใหญ่เป็นพม่าเป็นพม่าทั้งนั้นเลยถามว่ามุสลิมที่เชื่อเองทำไมไม่ทำอ่ะไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นแล้วผมก็ยังไม่เป็นเลยแล่หูตอนที่ไปแล่พอไปแล่จริงมันไม่ใช่ง่ายนะอาจารย์ไปแล่จริงเราไปแล่เนื้อไม่ได้อ่ะไปโดนหนังเขาอีกนู่นนี่เสียหายอีกมันต้องฝึกมันต้องฝนเพราะโรงเรียนนี้ไม่ใช่แค่สอนให้คุณเป็นทางทฤษฎีอย่างเดียวปฏิบัติคุณก็ต้องเป็นด้วยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ในภายภาคหน้าถ้ามีโอกาสเราก็จะคุยกันเรื่องนี้อีกนะเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆเรื่องของอุทยานเนี่ยอาจารย์เชฟมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมไม่มีไม่มีแล้วก็วันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามไหมฮะถ้าไม่มีคำถามเลยเนี่ยแสดงว่าจะโดนอีกเด็กบอกคนโดนอีกแล้วมีคำถามไหมครับครับนบีอาดัมพูดภาษาอะไรนบีอาดัมพูดภาษาอะไรเป็นขนาดที่ดีมากครับมีนักวิชาการอันนี้คือผมดูจากอิบนุกะซีรนะเขาบอกว่านบีอาดัมพูดภาษาซุดยานีซุดยานีเป็นภาษาโบราณก่อนภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ตัวอักขระอักษรเนี่ยไม่ได้เป็นตัวขีดเขียนอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นรูปเลยเหมือนกับที่อียิปต์โบราณเขาใช้กันเหมือนว่านกก็คือเขียนเป็นนกเลยเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของนกเลยลักษณะอย่างนั้นซุดยานีแล้วก็ภาษาอาหรับเนี่ยถูกนำมาใช้ในสมัยของนบีอิดริสเพราะว่าบรรดานบีชื่อที่จะมีการพาดพิงไปถึงรากศัพท์ของภาษาอาหรับคืออิดริสที่มาจากคำว่าดารอซะนี่มีความว่าเรียนมีเกี่ยวกับการศึกษาและนบีอิดริสเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยมาสอนการทำบ้านการทำเมืองการนู่นนี่นั่นที่อยู่ในอิหม่ามของอิบนุกะซีรที่ผมอ่านนะของบิดายะฮ์วันนิฮายะฮ์ส่วนบางทัศนะก็บอกว่านบีอาดัมพูดภาษาอาหรับวัลลอฮุอาลัมไม่มีใครรู้อันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่เราวางไว้เท่านั้นพอมันทัศนะบอกเป็นซุดยานีมันทัศนะบอกอาหรับแค่นั้นพอครับมีคำถามไหมในสวรรค์มีมนุษย์มีในสวรรค์มนุษย์มียินไหมเชิญครับอาจารย์แบ่งกันตอบแบ่งกันตอบมนุษย์ก็คนที่ดีๆก็ได้เข้าสวรรค์ขอรับซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยินที่ดีมีอีมานก็ได้เข้าสวรรค์ขอรับซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออุลามะบอกผมว่ายินเข้าสวรรค์เนี่ยเราเห็นยินแต่ยินไม่เห็นเราแต่ในโลกดุนยาเนี่ยยินเห็นเราแต่เราไม่ได้เห็นยินวัลลอฮุอะลัมครับมีคำถามไหมถามได้ถามได้ถามได้ครับถือว่าเป็นประโยชน์ครับชาวสวรรค์จะเรียกชาวนรกขึ้นไปได้ไหมอาจารย์เอาเลยอ่ะมันมีอยู่ในอายะห์กุรอานนะมีอยู่ในอายะห์กุรอานที่อยู่ในซูเราะห์อัลฮะดีดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงมุนาฟิกเนี่ยขอแสงรัศมีจากชาวสวรรค์แล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าเจ้าจงไปหาแสงในนรกของเจ้าก็หมายความว่าถ้าถูกอะไรฮะถูกแยกแล้วเนี่ยนะคุณก็จะต้องอยู่ในนรกแล้วคนดีก็ต้องอยู่ในสวรรค์นอกจากการชะฟะการช่วยเหลือของคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้ช่วยการชะฟะหมายถึงการช่วยเหลือและการช่วยเหลือคนแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ช่วยก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการช่วยเหลือในวันกิยามะฮ์ครั้งแรกเลยเนี่ยคือการช่วยเหลือให้เรารอดพ้นจากทุ่งมะชัรเราได้รับบ่อน้ําอัลฮาวซ์นั่นแหละคือการช่วยเหลือครั้งแรกนึกสภาพพอวันกิยามะฮ์มาถึงมนุษย์ทุกคนเลยว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่สถานที่เรียกว่ามะชัรและตรงนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ห่างกับเราเพียงแค่คืบเดียวความร้อนของจะฮันนัมจะถูกลากออกมาให้เห็นแล้ววันนั้นผู้คนต่างกลัวและวันนั้น1วันของวันนั้นเท่ากับ 50,000 ปีของวันนี้ยืนไม่ให้นั่งนะ1วันวันนั้นเท่ากับ 50,000 ปีของวันนี้ลองนึกสภาพถ้าเราออกไปยืนตากแดดร้อนๆเอาแบบร้อนนี่คือร้อนไม่เท่านั้นนะเอายืนให้ได้วันหนึ่งและต้องยืนไป 50,000 ปี
และไม่ใช่แค่ 50,000 ปีนะยืนไปอีกตอนนั้นเราจะรู้สึกยังไงกลัววิตกกังวลแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หิวน้ำแล้วก็ทุกอย่างเลยแล้วตอนนั้นทุกคนจะวิ่งไปหานบีนบีมูซานบีอีซานบีอิบรอฮิมช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยทุกนบีก็จะบอกว่านับซีนับซีตัวใครตัวมันวันนี้ตัวใครตัวมันฉันก็ต้องพึ่งตัวเองทุกคนต้องพึ่งตัวเองตัวใครตัวมันไม่มีใครช่วยอะไรได้พอไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดก็บอกอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันมีนะหะดีษบทหนึ่งนบีทำการสุญูดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสรรเสริญต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจนกระทั่งมีเสียงดังขึ้นว่าอิรฟะรอสักจงเงยหัวของเจ้าขึ้นซัลดังนั้นจงขอและเจ้าก็จะได้รับและจงขอชะฟาอะและฉันก็ให้เจ้าได้ชะฟาอะและนบีจึงขอชะฟาอะจากอัลลอฮ์ให้ช่วยทำให้ผู้ศรัทธารอดพ้นจากสถานที่ตรงนี้ด้วยอัลลอฮ์ก็ให้น้ำบ่อน้ำเฮาโผล่ขึ้นมาเราได้ดับกระหายกันแล้วก็เดินข้ามสะพานซิรอตจนกระทั่งไปถึงปากนรกอีกทีหนึ่งปากสวรรค์ปากนรกการขอชะฟาอะอีกทีหนึ่งก็จะเกิดขึ้นนบีก็จะขอชะฟาอะจากอัลลอฮ์ให้กับคนดีให้กับคนที่เขาทำไมฮะสลาวาตท่านนบีขอดุอาให้กับท่านนบีในขณะที่มีการอาซานนะครับนบีก็จะขอชะฟาอะเพราะหลังจากนบีขอเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะอนุญาตให้มาลาอิกะห์ขอนะมาลาอิกะห์ขอชะฟาอะมาลาอิกะห์จะขอกับบุคคลที่มาลาอิกะห์ประทับใจคนที่ประทับใจในหมู่มาลาอิกะห์ที่นบีบอกคือคนเรียนคนมีความรู้คนมีความรู้จะได้รับการช่วยเหลือก่อนเพื่อนเลยหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็ให้กุรอานชะฟาอะคนที่อ่านมันมาชาอัลลอฮ์เรามาเรียนฮะฟิซกุรอานเราได้อ่านเราเสียเวลาไปกับการอ่านกุรอานช่วงเวลาที่เราเสียไปมันจะมาในวันกิยามะห์ขอชะฟาอะจากอัลลอฮ์ให้ทำให้คนที่อ่านฉันเนี่ยรอดพ้นแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็จะให้คนดีขอชะฟาอะคนดีอยู่กับใครคนไหนที่อารอฟตะมันอารอฟตะอันตะท่านเนี่ยรู้จักใครบ้างฉันรู้จักคนนี้เคยละหมาดรวมกันเคยทำความดีรวมกันอ้าวไปช่วยเหลือเขาออกมาจากนรกหรือไม่ก็ขึ้นสวรรค์ในชั้นที่สูงขึ้นไปอีกหรือไม่ก็ออกมาจากนรกหรือไม่ก็ออกจากความการลงโทษที่รุนแรงมาสู่การลงโทษที่เบาคือก็จะเป็นชะฟาอะห์ที่อยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอนุญาตในวันนั้นแต่เชื่อเถอะอัลลอฮฺทรงยุติธรรมฉะนั้นเป็นไปได้ว่าบางคนที่อยู่ในนรกจะได้ออกจากนรกเพื่อได้เข้าสวรรค์แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ออกเลยเพราะไม่ได้รับชะฟาอะห์จากใครเลยก็มีอันนี้ก็คืออยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแล้วการตัดเล็บจากยุคนี้ไปยุคนี้เป็นซุนนะฮ์ของท่านอาจารย์ไม่รู้ไม่ใช่ซุนนะฮ์ท่านนบีการตัดเล็บจากนิ้วนี้ไปนิ้วนี้ไม่ใช่ซุนนะฮ์นบีตัดได้ตลอดจะนิ้วกลางก่อนนิ้วนางก่อนนิ้วก้อยหรือนิ้วโป้งก่อนบิดอะห์ถ้าหาว่าเราเชื่อเป็นบทบัญญัติมันเป็นบิดอะห์ฮะเชื่อไม่ได้บุญครับอ๋อใช่ถ้าตัดแล้วเชื่อว่าได้ผลบุญเนี่ยเป็นบิดอะห์อะไรนะวัวที่ทำคนปั่นจะเป็นยานพาหนะในมาชัดนี้ผมไม่เคยอาจารย์ไม่เคยได้ยินอาจารย์ถามว่าวัวที่เป็นกุรบาตที่เราเชื่อเป็นกุรบาตใช่ไหมจะเป็นยานพาหนะให้เราในทุกมาชัดไหมอันนี้ผมไม่เคยเจอหลักฐานวันรอว่าลำอาจจะมีหรือไม่มีไม่ทราบจริงๆครับครับมีคำถามไหมฮะได้ครับแล้วคนมาสวรรค์จะไปเยี่ยมคุณไม่ได้ครับก็อยู่ที่อัลลอฮ์ทรงปรารถนาครับอยู่ที่อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้ก็ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ไม่ได้คบกันไว้คนดีๆนะครับคบคนไม่ดีก็ดึงกันไปอ่ะหมดคำถามแล้วนะวันนี้ก็ขอให้เราได้รับความรู้ที่มีประโยชน์นะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตอบแทนบังมูฮัมหมัดนะครับที่มาจากกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์เสียสละมานะครับเดินทางมาเหนื่อยลำบากโดนยุงกัดอะไรต่างๆนานาเพื่อมาฉายแสงให้กับเราอัดคลิปไปแล้วก็เดินทางเหนื่อยลำบากกลับบ้านขออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตอบแทนอย่างมากมายนะครับก็วันนี้ก็จากลาเพียงเท่านี้นะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته